ใส่ดินสอ3แบบนะคะจากแกนกระดาษทิชชู่นะคะแม่ก็จะเตรียมแกนกระดาษทิชชู่ค่ะแล้วก็มีปืนกาวแล้วก็มีกรรไกรค่ะกระดาษหนังไก่ค่ะซิปค่ะก็เป็นกระดาษสองหน้าชนิดบานนะคะเป็นสติ๊กเกอร์ของตกแต่งนะคะประมาณพวกนี้นะริบบิ้นนะคะแล้วก็เป็นพวกไม้บรรทัดมีดคัตเตอร์นะคะเป็นพวกดินสอยางลบนะคะกรรไกรอะไรพวกนี้เนาะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมพวกกระดาษห่อของขวัญ นะคะหรือว่าเป็นกระดาษวอลเปเปอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆสะดวกนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยแบบแรกทำยังไงกันนะคะมาดูแบบที่1ค่ะแม่เอจะเตรียมแกนกระดาษทิชชู่นะคะ3แกนนะคะแบบนี้นะเอาขนาดเท่าๆกันนะคะค่ะจากนั้นนะแม่ก็จะตัดตรงกลางแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะทำเป็นแกนไส้ไหนแล้วเราก็ดันให้เข้าไปนี่ตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแบบคลิปเลยนะนะคะดันเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ดูประมาณว่าเราจะวางไปตรงช่วงไหนก็ขยับขยับมันจะแบบว่าทับเข้าไปนิดนึงนะคะประมาณ1ซมนะคะแล้วก็นำกระดาษกาวหนังไก่มาแปะเลยนะคะแบบให้พอสอดเข้าได้แบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาปืนกาวยิงให้เขาอยู่อีกรอบนึงนะคะได้แล้วนะคะนี่เอาแบบสอดได้1อันนะแล้วก็มาแปะกระดาษเลยค่ะกระดาษวอลเปเปอร์หรือว่ากระดาษของของขวัญก็ได้นะคะนี่แม่เอจะเอาไส้ในคือเป็นสีขาวๆแบบนี้นะนี่เราก็จะใส่ประมาณแบบนี้นะคะเอาแบบขนาดที่แบบว่าใส่ปากกาแล้วก็แบบว่าเห็นยื่นออกมานิดนึงนะคะจะได้หยิบจับง่ายนะคะประมาณแบบนี้นะแล้วแต่เด็กๆจะถนัดเนาะแม่เอจะทำประมาณแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วก็แปะด้วยปืนกาวค่ะข้างในนะคะนิดเดียวนะคะแล้วเราก็เอานี่สีแกนสีขาวๆนี่ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็กะประมาณดูว่าพอดีกับที่เรามาร์กไว้ไหมนะคะจากนั้นเราก็มานี่เลยทำวงกลมนะคะเราจะปิดหัวปิดท้ายนะคะโอเคนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเวลาตัดนะคะตัดให้แบบว่าพอดีกับปากกระบอกเขาหน่อยเนาะนะคะปากแกนกระดาษทิชชู่นะคะเพราะว่าเวลาติดปืนกาวก็จะได้พอดีเลยนะคะสวมเข้าพอดีเลยนะคะแต่ความถนัดนะคะเขาจะติดตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วก็จะไปติดตรงแกนข้างในก่อนก็ได้แล้วค่อยยัดแบบนี้นะถ้ามันรู้สึกมันลึกเกินไปแล้วก็เอาไม้บรรทัดนะคะดันออกมานะคะให้แบบเขาเสมอกันนะคะฐานเขาเสมอกันเนาะจากนั้นเราก็ตัดแผ่นกระดาษวอลเปเปอร์ค่ะแปะทับอีกทีนะคะเพื่อความสวยงามนะคะทำทั้งสองด้านเลยนะคะค่ะจากนั้นก็ได้แล้วค่ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายทำนะคะก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรมากค่ะก็ประมาณแค่นี้ก็ได้นะคะเนี่ยแม่น่าใช้มากๆเลยค่ะเด็กๆน้องๆทุกคนคือแบบว่าเรียบแบบว่าใช้งานได้แล้วก็พกไปโรงเรียนได้ด้วยนะคะเพราะว่าจากแกนกระดาษเนาะแกนกระดาษเขาจะแบบกระทัดรัดพอดีมือเด็กเลยนะคะนี่ประมาณนี้น่ารักแต่ถ้าเป็นในผู้หญิงแม่เอก็จะตกแต่งเพิ่มแบบนี้นะคะที่เมื่อสักครู่นี้เป็นของแบบเด็กผู้ชายเนาะจะไม่ได้ตกแต่งนะคะก็แล้วแต่ถ้าเด็กผู้ชายตกแต่งก็ได้แต่ไม่ต้องแบบไปใส่ลวดลายอะไรมากนะคะก็ถ้าเป็นในผู้หญิงก็จะชอบแบบว่าไม่ติดดอกไม้นะคะก็ติดตุ๊กตาดุ๊กดิ๊กหน่อยก็ได้ค่ะนี่เห็นไหมง่ายสะดวกน่ารักด้วยน่าใช้มากแล้วมีชิ้นเดียวในโลกด้วยนะคะสำคัญนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่2กันเลยค่ะแบบที่2นะคะแม่เอก็จะเตรียมแกนกระดาษทิชชู่2อันค่ะนี่เราจะมาประกบกันแบบนี้นะ
แล้วติดด้วยกระดาษกาวหนังไก่ค่ะค่อยๆติดไปอย่างละนิดละหน่อยก่อนเนาะติดดึงออกมาติดสักครึ่งนึงก่อนค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนทีเดียวนะคะติดให้สัก 4-5 รอบนู่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้ไม่แบบที่2เราจะใส่ซิปนะคะเราก็จะตัดตรงกลางเลยยาวๆแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็เราก็ติดข้างในด้วยแล้วก็ดัดกาวหนังไก่ติดข้างในด้วยนะคะเป็นรอยต่อเนาะเอาให้มันแบบแข็งแรงสวยงามได้ใช้กันนานๆนะคะจากนั้นแม่เอก็จะติดด้วยกระดาษวอลเปเปอร์ค่ะด้านในนะคะนี่เห็นไหมติดมาแล้วด้านในนะคะเรียบร้อยมันจะดูจะได้ดูแบบว่าดูข้างในก็ดูแบบว่าโอ้น่ารักนะคะน่าใช้เนาะได้แล้วนะคะจากนั้นแม่เอจะมาติดซิปค่ะเพียงแค่วางซิปไว้ด้านบนนะคะแล้วก็แปะด้วยปืนกาวเลยนะคะซิปนี่ประมาณสักประมาณ9เซนนะคะ9นิ้ว9นิ้ว9นิ้วนะคะแล้วก็เอาปืนกาวยิงข้างบนเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆวางตรงขอบของซิปเขานะคะอย่าให้ไปถูกไอ้ตรงที่ลูดนะคะคือแบบว่าเปิดเข้าเปิดออกเนาะนะคะเดี๋ยวถ้าไปถูกปืนกาวปุ๊บเดี๋ยวจะเปิดไม่ได้เลยนะคะจะใช้ไม่ได้นะค่อยๆไปนะคะทำทั้งสองด้านเลยนะแบบนี้นะคะค่อยๆทำไปถ้าไม่ถนัดก็เปิดซิปออกก่อนนะคะแล้วค่อยๆจับเนาะนะคะเนี่ยเปิดซิปออกมาแล้วค่อยๆจับพอปืนกาวก็ร้อนนะคะก็ค่อยๆทำมันนะเด็กๆตรงปลายนี้เราก็เก็บม้วนเข้าไปข้างในค่ะแบบนี้เลยนะแบบคลิปตามคลิปเลยค่ะกล่องที่ซ้อนจากกระดาษเกลียนกระดาษทิชชู่3แบบ3สไตล์นะคะก็ทำง่ายๆเนาะเด็กๆสามารถนำไปเลือกใช้กันนะคะก่อนนี้เลยแต่ไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็เอาวงกลมเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนแบบแรกเลยค่ะก็ตัดให้แบบพอดีตัวที่เป็นแกนกระดาษทิชชู่นะคะให้ใส่พอดีถ้าแบบยังเกินไปแล้วก็ตัดเข้าไปอีกนะคะให้เล็กมีขนาดเล็กลงนะคะก็แบบให้แบบวางพอดีแบบนี้นะให้เข้าแบบพอดีนะคะนี่เลยปิดปากพอดีเลยนะนี่นะคะโอเคนะคะถ้าลึกเกินไปแล้วก็เปิดซิปนะคะแล้วดันข้างในออกมานะพอดันได้สองข้างแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะมาแปะกระดาษวอลเปเปอร์นะคะหรือกระดาษห่อของขวัญนะคะเดี๋ยวแม่เอโชว์ข้างในก่อนนะคะนี่เห็นไหมข้างในก็ดูน่ารักนะคะมีเด็กน้อยทาลกน่ารักนั่งอยู่บนดอกไม้สีเหลืองๆน่ารักนะคะก็แล้วมาแปะกระดาษกันเลยค่ะ โอเคนะคะพอแปะเสร็จแล้วนะคะก็แม่เอจะมาตกแต่งตรงนี้นะคะแม่เอจะเอาลิปบิ้นสีชมพูนะคะเราจะหักตรงปลายลิปบิ้นนะคะติดให้เรียบร้อยนะแล้วก็เอามาวางทับตรงที่เป็นรอยต่อซิปกับพวกกระดาษวอลเปเปอร์นะคะแล้วก็ติดตัวสติ๊กเกอร์ลายหมีน้อยนะคะลายหมีน้อยให้แบบดูน่าใช้ขึ้นนะคะนี่ตามคลิปเลยนะคะมันจะแปะประมาณแบบนี้เลยตามคลิปเลยนะนี่เอจะแปะประมาณ4แถวค่ะเดี๋ยวกลับมาดูนะค่ะนี่ได้ไป2แถวนี่เสร็จแล้วนะคะเมย์ก็จะติดริบบิ้นนะคะตรงที่เป็นที่มือจับของซิปนะคะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยเนาะมีริบบิ้นแล้วก็ใส่ไปเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มัดให้เรียบร้อยแล้วก็นี่แล้วก็จะเปิดเข้าออกมาแล้วก็จะได้เป็นนี่เลยพวกเครื่องเขียนของเรานะคะน่ารักกระทัดรัดนะจากมือเราเองนะคะแล้วก็เป็นวัสดุเหลือใช้ด้วยนะคะนี่ข้างในก็ดูน่ารักกิ๊บเก๋ไม่เหมือนใครชิ้นเดียวในโลกเหมือนกันนะคะจากมือเราเองน่าภูมิใจนะคะเด็กๆน้องๆลองไปเลือกทำดูนะแล้วก็มีลายหมีน้อยน่ารักด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบที่3กันเลยค่ะแบบที่3ก็เตรียมกระดาษแกนกระดาษทิชชู่นะคะ2อันเหมือนกันนะคะทำเหมือนแบบที่2เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแล้วก็จะพันตรงกลางก่อนเนาะนะคะเอา2อันมาต่อกันนะคะง่ายๆนะคะด้วยพันกันด้วยแปะด้วยกระดาษกาวหนังไก่นะคะง่ายๆพันอันนี้พันเยอะๆหน่อยสัก 4-5 รอบนะคะเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็เอาดิสโซซีหรือว่าปากกาเรามาวัดนะคะว่าเราจะเอาเพราะว่าตรงนี้เราจะทำเป็นหมวกด้านบนนะคะเป็นที่เปิดด้านบนนะนี่ไม่เอมาร์คไว้ว่าเราจะตรงนี้เราจะต้องตัดนะคะเล็กเอาคัตเตอร์ใส่ไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเอาเป็นกรรไกรนะคะตัดเข้าไป
แล้วก็ค่อยล่างล่างล่างว่าเดี๋ยวจะเบี้ยวนะคะเอาให้แบบตรงๆหน่อยเนาะจะได้ดูสวยงามนะคะแบบที่3ก็จะใช้ซิปเหมือนกันค่ะแต่ว่าเปิดด้านบนแบบนี้นะให้เด็กๆได้ไปลองเลือกทำกันดูนะคะเอาไว้ใช้เปิดเทอมนะคะจากมือเราเองเนาะนี่ประมาณนี้นะคะจากนั้นโอเคเราก็จะเอาซิปค่ะซิปนี่เรามาติดตรงนี้เลยเห็นไหมปากกระบอกก็เลยเนาะนี่นะคะค่อยๆติดไปนะนี่นะคะตามคลิปเลยนะคะน้องๆง่ายๆค่ะซิปก็หาซื้อง่ายนะคะตามร้านทุกอย่าง20บาทนะคะหรือว่าตรงที่แบบเขาขายพวกวัสดุเข็มได้อะไรก็ได้ค่ะตามตลาดนัดก็มีนะคะค่ะโอเคพอถึงตรงปลายนี่นะคะพอถึงสุดซิปสุดกันแล้วเนาะก็เดี๋ยวแม่เอจะตัดนะคะตัดให้พอดีกับตัวซิปตรงที่จะเปิดพอดีนะคะแล้วเราก็เอาปืนกาวยิงตรงตำแหน่งนั้นเลยนะคะล็อกไว้นะคะเวลารูดซิปก็จะได้ไม่หลุดเลยไปนะคะน้องๆเอาตัดออกไปแล้วนะคะแล้วแม่เอก็จะเอาปืนกาวมายิงตรงนี้ค่ะนิดนึงนะคะน้องๆค่ะแบบให้เขาแบบยึดเขาไว้ไม่ให้แบบเวลาเปิดมาแล้วจะเลยออกไปนะแล้วก็ไปแล้วก็ติดให้เขาเรียบร้อยนะคะแล้วคราวนี้เราเปิดมันก็จะไม่เลยออกไปนะคะแล้วก็ตำแหน่งซิปเขาก็จะอยู่ในกรอบของเรานะคะต่อไปเราก็จะมาแปะด้านบนค่ะเหมือนเดิมค่ะก็ค่อยๆบรรจงแปะไปนะคะแปะด้านบนนะคะค่อยๆทำไปก็ถ้าปืนกาวก็ให้ระวังหน่อยนะคะขอผู้ปกครองมาช่วยเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะก็แปะแล้วก็จะได้ประมาณแบบนี้นี่เปิดออกมาก็จะประมาณแบบนี้นะคะค่ะแล้วจากนั้นแม่เอจะแปะด้วยกระดาษวอลเปเปอร์ต่อค่ะนี่แปะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเหลือตรงหัวตรงปลายเนาะทำเหมือนเดิมค่ะเหมือนแบบที่1ที่2ก็คือทำตัดวงกลมจากกระดาษลังออกมานะคะแล้วก็นี่เลยปิดตรงก้นเขานะคะทั้ง2แบบเลยทั้ง2ด้านเลยเนาะนี่นี่ดันออกมานิดนึงนะคะจากนั้นแม่เอก็พอทำเสร็จแล้วแม่เอก็จะติดด้วยเหมือนเดิมค่ะลิปบิ้นสีแดงอันนี้เป็นลิปบิ้นสีแดงนะคะลืมบอกไปค่ะตรงปลายกระบอกที่เราติดวงกลมที่เมื่อกี้แล้วก็แปะด้วยกระดาษวอลเปเปอร์หรือว่ากระดาษของขวัญด้วยนะคะแล้วก็มาติดลิปบิ้นสีแดงเสร็จหมดแล้วถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็แค่นี้ก็พอนะคะไม่ต้องตกแต่งอะไรมากเนาะนะคะหรือว่าอาจจะเพิ่มตาดุ๊กดิ๊กนิดนึงก็ได้เนาะแต่นี้เดี๋ยวแม่จะตกแต่งเพิ่มสำหรับเด็กผู้หญิงนะคะก็นี่จะใส่ให้ดูก่อนก็จะประมาณแบบนี้นะคะก็จะเหมือนสลิปตรงปากนั่นก็เหมือนเป็นเสมือนแบบเป็นปากเนาะปากซิปนะคะก็จะเป็นปากตุ๊กตานะคะก็สามารถนำไปเล่นเป็นตุ๊กตาได้ด้วยเป็นเหมือนเป็นเพื่อนไปโรงเรียนเรานะคะร่วมเรียนกับพวกเรานะจะได้ไม่เหงานะคะนี่แม่เอกก็ตกแต่งเรียบร้อยอันนี้คือสำหรับเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายก็ตกแต่งให้เป็นแบบตุ๊กตาผู้ชายนะนี่ก็จะมีปากงับได้ด้วยนะคะค่ะก็เอาไว้เป็นเพื่อนเวลาเราเรียนเนาะแก้เหงาไปนะคะค่ะถ้าถูกใจยังไงนะคะก็ลองไปดัดแปลงกันดูนะคะเด็กๆค่ะ3แบบ3สไตล์นะคะจากแกนกระดาษทิชชู่นะคะกล่องใส่ดินสอนะคะต้อนรับเปิดเทอมนะค่ะเดี๋ยวแม่เอจะเอานี่งับได้ด้วย เหมือนปากเลยเนาะปากสีแดงนะคะก็นี่เลยเอามาให้ดูนะคะแบบที่1ที่2ที่3นะคะมี3แบบนะคะน่ารักกิ๊บเก๋แล้วก็น่าใช้ทุกแบบเลยนะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดติดตามแม่เอนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆแบบนี้มาให้เรื่อยๆนะคะให้ชมเรื่อยๆนะคะก็สำหรับวันนี้แม่เอก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ